สื่อจงฝนสวัสดีจ้ากลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสื่อจงเฟินวันนี้เราจะพาทุกคนไปเจอกับหนุ่มหล่อสุดน่ารักที่มีรอยยิ้มอันแสนหวานโดยเฉพาะรอยยิ้มของเขานั้นที่ใครได้เห็นเป็นต้องละลายราวกับกินขนมสายไหมเพราะทั้งปากทั้งใจก็หวานไปหมดนิสัยส่วนตัวของเขาดูเป็นหนุ่มที่ใจร้อนมากๆคิดเร็วทำเร็วบอกได้คำเดียวว่าตรงสเปคแบบสุดๆเขาคนนั้นก็คือหนุ่มกลิ่นของเรานั่นเองผู้ชายที่มีทั้งความอบอุ่นอาชีพการงานพร้อมและมีแผนอนาคตที่ชัดเจนที่สำคัญด้วยแล้วสบายใจอย่างแน่นอนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาพวกเราไปทำความรู้จักกับหนุ่มกลีนกันเลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องนี้ไว้ด้วยนะกลีนพงศธรพดุงเกียรติวงศ์หรือทุกคนเรียกว่ากลีนมีชื่อจริงว่าหลินอีเลอร์เกิดเมื่อวันที่22มกราคมพ.ศ.2540ราศีมังกรมาพร้อมกับส่วนสูง184ซมจบการศึกษาจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีภาคบริหารธุรกิจบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตอนที่หนุ่มกรีนเป็นนิสิตหนุ่มกรีนชอบเข้าร่วมทำกิจกรรมทางมหาวิทยาลัยมากๆทั้งเข้าร่วมทีมฟุตบอลและเป็นเชียร์ลีดเดอร์ของคณะอีกด้วยแม้ว่าหนุ่มกรีนนั้นเป็นเด็กที่รักเรียนมากๆและยังได้มีโอกาสเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศแต่ว่าตอนมัธยมปลายเขากลับเป็นเด็กที่ดื้อเอามากๆโดยในเทอมสุดท้ายของม.6หนุ่มกรีนมักจะโดดเรียนไปเที่ยวอยู่เป็นประจำแต่หนุ่มกรีนก็สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ตั้งแต่เทอมหนึ่งตอนเด็กหนุ่มกรีนเคยฝันไว้ว่าอยากจะไปเที่ยวรอบโลกดังนั้นเขาจึงทำงานอย่างหนักเพื่อให้ความฝันของเขาเป็นจริงสักวันแหมเป็นเด็กที่ขยันมากๆเลยพูดถึงเส้นทางในวงการบันเทิงของหนุ่มกรีนกันบ้างที่ผ่านมาก็มีผลงานโฆษณาอย่างโฆษณา LINE Music และนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางสายอาชีพนักแสดงของเขานั่นเองในซีรีส์เรื่องเดือนเกี้ยวเดือนหนุ่มกรีนได้รับบทเป็นสุธีแม้ว่าในเรื่องตัวละครสุธีกับนิกจะไม่ใช่ตัวละครหลักแต่หนุ่มกรีนก็ได้ใช้ความพยายามและความสามารถของเขาอย่างหนักเพื่อดึงเอาคาแรคเตอร์ของตัวละครตัวนั้นและแสดงออกมาได้อย่างดีเยี่ยมเนื่องด้วยการแสดงที่ยอดเยี่ยมในซีรีส์เดือนเกี้ยวเดือนภาค1ทำให้หนุ่มกรีนยังได้รับบทสุธีต่อในซีรีส์เดือนเกี้ยวเดือนภาค2หลังจากนั้นหนุ่มกรีนก็ยังมีโอกาสร่วมแสดงละครอีกหลายเรื่องทั้งเรื่อง Hotel Star The Series ซีรีส์สยองขวัญอาทิตย์อัสดงและนับสิบกระจูกโดยผลงานล่าสุดหนุ่มกรีนได้มีโอกาสแสดงในเรื่องรักโคตรร้ายสุดท้ายโคตรรักที่เตรียมจะออกอากาศในวันที่2เมษายนนี้พวกเรามาติดตามผลงานซีรีส์ใหม่ของหนุ่มกรีนกันเถอะแน่นอนต้องเป็นบทที่ดูน่ารักสุดกวนตามฉบับของหนุ่มกรีนแน่ๆในวันที่5มีนาคมพ.ศ. 2565ซีรีส์เรื่อง The Tuxedo สูตรรักนักออกแบบที่นำแสดงโดยหนุ่มกรีนจะออกอากาศทางแอปพลิเคชัน3 Plus โดยในเรื่องหนุ่มกรีนรับบทเป็นไออุ่นช่างตัดสูตรฝีมือดีในเรื่องไออุ่นเป็นคนที่ละเอียดอ่อนเอาใจใส่นาวีแบบสุดๆราวกับว่าหนุ่มกรีนนั้นได้เข้าถึงตัวละครในบทไออุ่นที่ทั้งห่วงใยให้ความรักแก่นาวีที่สุดแต่แอบมีอะไรในกอไผ่กันแน่นะหนุ่มกรีนในเรื่องหนุ่มนาวีเป็นทายาทมหาเศรษฐีและมีนิสัยที่เอาแต่ใจมากสาเหตุก็มาจากเมื่อตอนเป็นเด็กเขาทุกข์ทรมานจากความหวาดกลัวทางสังคมอย่างรุนแรงแต่นั่นเป็นก่อนที่เขาได้พบกับไออุ่นพอเมื่อทั้งสองได้รู้จักกันมากขึ้นความสนิทใกล้ชิดของทั้งสองก็เริ่มเติบโตกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ยิ่งอธิบายยากถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความรักอันสุดจะออกแบบแต่แอบบอกไว้เลยว่าซีรีส์เรื่องนี้สนุกฟินติดหมอนแตกอย่างแน่นอนถ้าใครอยากรู้ว่าสองคนนี้เคมีจะเข้ากันได้ขนาดไหนนั้นติดตามรับชมไปพร้อมๆกันได้เลยกับ The Tuxedo สูตรรักนักออกแบบตอนนี้มีตอนใหม่อัปเดตทุกสัปดาห์เลยนะมีใครได้ติดตามกันอยู่ไหมรายงานตัวให้หนุ่มปีในชื่นใจกันหน่อยเร็วมีคนทำอะไรเนี่ยนาวีครับเป็นยังไงกันบ้างมีใครตกหลุมรักหนุ่มกรีนกันแล้วหรือยังนะกับหนุ่มที่มีรอยยิ้มอันแสนหวานที่ใครได้เห็นเป็นต้องละลายก็สามารถติดตามผลงานของหนุ่มกรีนได้ทาง IG กรีนคุงแซ่บเป็นยังไงบ้างชอบกันหรือเปล่าถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะคะหรือว่าใครมีศิลปินในดวงใจที่อยากจะเป่าประกาศให้ทุกคนได้รับรู้ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะเราอ่านอยู่นะคะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายสื่อจงเฟิน